สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศประเด็นที่น่าสนใจวันนี้ก็คงจะเป็นประเด็นทางการเมืองแหละนะโดยเฉพาะเรื่องราวปฏิกิริยาของลุงตู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาตอนนี้ก็ปรากฏว่าฉุนแกค่อนข้างฉุนสื่อพาดหัวว่าบิ๊กตู่โวยโดนด่าน้ำท่วมอีสานกลับลงใต้บ่นเบื่อไปไหนก็มีแต่ชาวบ้านขอเงินนะฮะในขณะที่กระแสของธรรมนัสก็ยังคงเป็นประเด็นนะในส่วนของทีมกฎหมายของธรรมนัสก็ออกมาชี้แจงบอกว่าปัญหาเรื่องของธรรมนัสทั้งหมดเนี่ยนะฮะเกิดขึ้นนะจากเรื่องของความผิดพลาดในการทำงานของเขาเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องยาเสพติดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการถอดยศนะก็แล้วแต่เขาก็ได้สิทธิพิเศษเรื่องของพรบล้างมลทิน50ปีมีผลช่วยลบคำสั่งถอดยศของกลาโหมในปี2541แล้วก็ย้ำไม่ต้องคำพิพากษาของออสเตรเลียโดนฟันวินัยมี คุณสมบัติเหมาะสมนะฮะเป็นรัฐมนตรีช่วยการกระทรวงเกษตรได้เรื่องของน้ำท่วมนะปรากฏว่าเป็นเรื่องดราม่าในโซเชียลมีเดียเลยตอนนี้เห็นไหมฮะภัยธรรมชาติกับภัยการเมืองมันมาคู่กันไปดูเรื่องผังภัยธรรมชาติก่อนนะผมเคยเรียนไว้นะว่าภัยธรรมชาติจะเกิดขึ้น17ควบคู่กับการเมือง17สิงหาคมพุทธศักราช2562และจะหนักขึ้นคือ15กันยายนพุทธศักราช2552บังเอิญตรงเป๊ะพอดีเลยทั้งภัยธรรมชาติภัยการเมืองภัยการเมืองก็เริ่มต้นจากการโจมตีเรื่องของการถวายสัตย์ของพลเอกประยุทธ์ข้ามมาในเรื่องของอะไรฮะมาในเรื่องของธรรมนัสนะเป็นเรื่องของที่2นะครับภัยธรรมชาติก็ฝนตกหนักน้ำท่วมนะแล้วไปมาตอนนี้หนักกว่าเดิมเพราะผมเคยบอกไว้นะหุ้นส่วนจำแน่ผมบอกว่าจับตามองให้ดีรัฐบาลมัวแต่ยุ่งเรื่องการเมืองปีนี้ไม่ได้ขุดลอกห้วยหนองคลองบึงน้ำจะท่วมหนักกว่าทุกปีจำได้ไหมฮะตอนนี้เป็นอย่างที่ผมว่าแล้วผมบอกต่อไปก็เตรียมพร้อมกรุงเทพมหานครได้เลยนะถ้าเดินเกมทางเงินการเมืองแบบนี้พ่อน้ำจากปิงวังยมน่านเนี่ยมันจะไปรวมกันนะในแม่น้ำเจ้าพระยาช่วงปลายฝนต้นหนาวประมาณตุลาคมเนี่ยฝนมันจะตกหนักนะยกแรกกรุงเทพมหานครตกไปวันที่14กันยายนตกไปแล้วท่วมไปรอบนึงแล้วนะแล้วก็ลงตอนนี้น้ำเหนือกำลังมาแล้วนะน้ำยกแรกกำลังมาแล้วกำลังยก2เนี่ยกำลังท่วมแถวอุบลนะฮะนั่นจะเป็นปัญหาใหญ่ประกอบกับน้ำทะเลจะหนุนเข้ามาจะส่งผลทำให้กรุงเทพมหานครเนี่ยอันตรายนะครับปัญหาประเด็นที่เป็นดราม่าปัจจุบันก็มาจากบินบรรลือฤทธิ์เขาพูดถึงเข้าไปในพื้นที่แล้วไม่มีคนมาช่วยรัฐบาลก็ไม่ช่วยตำหนิรัฐบาลเลยไม่ช่วยก็เลยเปิดรับบริจาคตอนแรกก็บอกว่าเขาจะเอาเงินส่วนตัวของเขาไปจำนวน1ล้านบาทไปทำการช่วยเหลือก็มีคนแห่ให้การสนับสนุนตอนนี้ก็เป็นร้อยกว่าเป็นกว่าร้อยล้านบาทเข้าไปแล้วนะฮะ28ล้าน50ล้านเป็นร้อยล้านบาทตอนนี้ก็มีคนแห่สนับสนุนบินบรรลือฤทธิ์นะครับเพื่อไปช่วยเหลือประชาชนในขณะที่ชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ก็ร้องห่มร้องไห้ฮะบอกว่าเสียภาษีไปตั้งเยอะแต่รัฐบาลเนี่ยไม่ช่วยเหลือนะที่ร้องไห้ไม่ใช่เพราะไม่ได้กินข้าวแต่น้อยใจว่าเสียภาษีไปตั้งเยอะนะครับแต่รัฐบาลทิ้งพวกเขาไปดูปรากฏการณ์เหล่านี้ดูครับเอที่สุดเลยที่ได้กินข้าวแกงบอกตรงๆไม่เคยได้กินเลยเอากลับไปแล้วโพดด่าทุกวันเลยบอกให้เลยเนี่ยเชื่อไหมไปขอน้ำไปขอน้ำที่เทศบาล2แพ็คอ่ะก็บอกเดี๋ยวกลัวเขาจะเห็นหนูถามว่าการที่หนูจะออกมามันลำบากไหมแล้วเวลานี่ต้องซื้อน้ำกินทุกวันและเซเว่นตรงนี้ไม่มีด้วยนะมันต้องไปซื้อจากข้างนอกมาไม่มันน้อยใจไม่ใช่อะไรหรอกเอาค่ะภาษีก็แดกของกูแต่ข้าวกูไม่เคยได้กินบอกตรงๆว่าโมโหมากเลยวันนี้อ่ะเป็นอีกหนึ่งแรงช่วยแชร์ค่ะไม่ดีใจที่สุดตอนนี้ที่ได้กินข้าวแจกบอกให้เลยค่ะค่ะโอ้ยค่ะเจ้ากลับไปเอากลับไปไว้ที่บ้านวันนี้ไปธุระค่ะนึกเอาไปไม่ได้ก็มีหลานอยู่ข้างในอีกคนหนึ่งโอ้ยถุงก็ไม่มีเนาะไม่มันก็แค้นใจอ่ะเราเคยช่วยเหลือแต่คนอื่นพอวันนี้เราเดือดร้อนอ่ะไม่มีใครเลยทั้งๆที่อยู่ที่อยู่ในเขตเทศบาลนะไม่ได้อยู่ตรงนี้นะ
ก็ไม่ได้อยู่ข้างนอกแล้วเราเนี่ยช่วงน้ำมันท่วมนี่คนที่อยู่ผู้ใหญ่บ้านเขาก็มาจดชื่อแต่เราอยู่ในเขตเทศบาลจะไปแจ้งตรงไหนเพราะของน้ำที่เทศบาลร้านดังน้ำปั่นเงินล้านค่ะถนนกระทำใจที่ออกมาร่องน้ำมาเบาน้ำงานน้ำปั่นเงินล้านค่ะสามคนเขาให้วันละขวดสามคนก็สามขวดแล้วพี่จะไหวไหมแล้วลองเข้าไปดูในกุฎปลาขาวอ่ะแล้วเป็นจุดแรกที่อันตรายที่สุดตอนนี้ก็ยังอยู่ที่ถ้าเดินไปน้ำระดับหัวค่ะแล้วแม่อยู่ตรงไหนอ่ะก็อยู่ข้างในอยู่ข้างในอยู่ในบ้านจริงๆอ่ะแม่ทำร้านอาหารอยู่หน้าป้ากะลูแต่ก็ยังอยู่ได้อยู่ร้านอาหารแต่บริเวณข้างๆอ่ะเราออกไม่ได้เลยก็น้ำท่วมหมดเขาไม่เคยเข้าใจเราแล้วถามว่าเวลาเข้ามามันต้องแจกกันโคมแชร์ด้วยนะถามมันเนี่ยตรงนี้จะได้ไหมสักถุงวันนี้ไม่ได้หรอกบอกให้เลยเพราะมันน้อยใจยังไงเพราะว่าเขาจะมีเขาลงทะเบียนรับมาเรียบร้อยว่าใครอยู่ตรงไหนตรงไหนใช่ไหมเขาจะมีลงทะเบียนถ้ามาพอไปอ้างนี่เขาบอกว่าคุณไม่ได้ลงทะเบียนไว้ก่อนไม่มีโอกาสได้ถามมาช่วงน้าช่วงกูจะไปเอาจากไหนถามแค่นั้นแหละไม่มันน้อยใจอ่ะมาเลยข่าวช่องไหนกูจะให้แม่งมาทุกช่องเลยโมโหแล้ววันนี้บอกตรงอ่ะวันนี้ช่วยแชร์แล้วค่ะวันนี้ทุกคนไม่เราเห็นเราดีใจนะว่าข้าวของมาแต่ถามจะถึงมือเราไหมไม่ถึงเลยพอแล้วก็เคยเข้าไปดูเราบ้างไหมมีเรือก็จริงเหมือนกันเรือล่ามหมดทุกลำอ่ะไม่มีอะไรเลยความดันทุลังมันจะขึ้นเรือที่มาจากไหนคะขอบคุณมากค่ะว่าค่ะเจ้าที่ลำบากสุดเลยค่ะเดี๋ยวอ่อนอยู่แม่ข้าวต้มเขามาสำรวจแล้วกันค่ะข้าวต้มอย่าไปซีเรียสมันซีเรียสที่กินยาความดันทุกวันน่ะเราส่งมาแล้วนั่งก็ส่งติดต่อมาก็ส่งเมื่อวานติดต่อจิตอาสาถามว่าเราอยากขอข้าวอยู่ตอนนี้เราลำบากนะจะทำไงเขาบอกฝากไว้ตรงหน้าสีลมเดี๋ยวเราเข้าไปเอาก็ได้อันนี้แค่ภาพสดหรือเปล่าไม่เรื่องความเป็นอยู่นะครับความเป็นอยู่ของผู้ที่อพยพมาอยู่ที่บนที่สูงนะฮะตามที่หน่วยราชการจัดการไว้ให้นะครับผมว่ายังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเพราะว่าช่วงที่ฝนตกหนักหรือว่าลมพัดแรงอย่างนี้ครับผู้ที่อยู่ข้างบนนั้นไม่สามารถนอนได้เลยนะครับมันต้องมีอะไรมากที่ทำให้มันดูแล้วแบบปลอดภัยดูแล้วแบบสามารถนอนอยู่ได้นะครับแล้วก็เรื่องตอนนี้นะครับเกี่ยวกับถุงยังชีพต่างๆเนี่ยนะก็มีหน่วยงานที่เข้าไปมากมายเข้าไปจนตอนนี้ผมว่าน่าจะเกินความต้องการแล้วนะผมว่าตอนนี้มาทุกกันเข้าไปแต่ก็เรื่องน้ำดื่มก็สำคัญนะน้ำดื่มกับยานะครับยาต้องขอบคุณมากๆนะครับที่มีผู้ใจบุญเอายาไปให้ที่ศูนย์พระราม4มูลที่ร่วมกันดู500โหลนะครับวันนั้นที่ผมบอกไว้ต้องการเอาไปให้เลยนะครับขอบคุณมากจริงนะครับแล้วก็ที่สำคัญจริงๆก็เป็นพวกเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มนะครับเพราะว่าบางคนเราจะบ้านไม่ได้เอาเสื้อผ้าอะไรติดตัวไปเลยครับนะฮะก็คือไม่หนีไม่ทันจริงๆครับน้ำมันมาเร็วมากนะครับที่สำคัญนะครับเพราะว่าคนเอาม่วงเอาแต่ข้าวสารอาหารแห้งมาม่าปลากระป๋องนะก็คือตรงนั้นนะผมว่าโอเคก็สำคัญนะก็เป็นส่วนหนึ่งซึ่งสามารถทานได้แต่คิดว่าคนเราจะทานได้อยู่ประมาณสักผมว่าไม่เกินสักอาทิตย์นึงนะครับก็เบื่อแล้วนะก็คือก็ต้องเจอแต่มาม่าเจอแต่ปลากระป๋องนะครับแล้วก็มีหน่วยงานบางหน่วยก็จะมีผัดพริกผัดผักไข่เกี๊ยวแล้วก็ผสมผสานกันไปแต่สิ่งหนึ่งนะครับที่ผมเคยทำมาทุกครั้งที่น้ำท่วมที่ภาคใต้ผมก็ทำนะครับหนึ่งคือสิ่งที่ก็ต้องการมากๆนะตอนนี้เลยคือปัจจัยไม่มีใครไปให้เขาลองคิดดูว่าพี่น้องที่อยู่บริเวณรอบๆวารินก็ดีเดชอุดมก็ดีพี่รูมก็ดีอะไรกันที่โดนน้ำท่วมเนี่ยโดยมากจะเป็นชาวบ้านที่ทำมาหากินบางบ้านหาเช้ากินค่ำนะครับทุกวันเนี่ยน้ำท่วมมาเป็นอาทิตย์แล้ว
บางคนทำก็คือทำงานรับจ้างทั่วไปเป็นรายวันเมื่อเกิดน้ำท่วมในวิกฤตแบบนี้ไม่มีใครนะฮะไม่มีใครที่จะเข้าไปช่วยเหลือเกี่ยวกับปัจจัยผมมาคิดว่าในที่ผมเข้ามาในสถานการณ์เนี่ยผมอยู่ประมาณ 5-6 วันเนี่ยผมรู้เลยว่าที่ผมเอาเข้าไปส่วนหนึ่งนะครับว่าไม่คนแก่วันนี้1,000โอ้โหแบบยกมือท่วมหัวกราบไหว้กราบไหว้นะครับขอบคุณมากมากเลยด้วยสิ่งที่ผมรู้สึกว่าเขาต้องการปัจจัยด้วยนะเพราะอย่างน้อยเขาไปซื้อในสิ่งที่เขาต้องการนะฮะบางบ้านเนี่ยโอเคมันมีคนป่วยพิการมีอะไรเนี่ยผมก็5,000 3,000 แล้วแต่คราวนี้ผมลงมาเนี่ยผมคิดว่าผมจะเอาเงินผมจะเบิกเงินส่วนตัวผมเนี่ยผมจะไปมอบให้ตาและครอบครัวที่อยู่ตามศูนย์อพยพนะครับแต่เบื้องต้นของผมเนี่ยโอเคผมก็ไม่ทราบว่าจะมีผู้ศูนย์ผู้อพยพเนี่ยหลายพันหลายหมื่นครอบครัวนะครับแต่ผมเอาเท่าที่ผมเนี่ยช่วยได้นะครับผมรู้ว่าการที่ไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยหนึ่งเขาไม่มีเงินอยากจะคิดได้รับแต่ของแจกแต่ถ้าไม่มีเงินติดตัวที่จะต้องไปซื้อนี่ตามที่ต้องการเนี่ยมันก็ลำบากนะครับผมไม่รู้ว่าผมว่าผมเห็นหลายครอบครัวนะที่เขาอยู่บนแบบหน้าชีบอกตรงแล้วบางบ้านนี่แบบไม่มีแม้แต่เงินติดบ้านเพราะเขาทำก็คือรายได้ต่อวันนะคือรับจ้างทั่วไปครับยังไม่มีหน่วยงานไหนที่เอาเงินไปให้เขานะครับรัฐบาลก็เอาเงินไปช้อปปิ้งช้อปอะไรรัฐบาลได้มาดูพี่น้องชาวคนบ้างผัดผมสัมผัสแล้วผมรู้มาแล้วว่าผมอยากจะช่วยแต่ผมก็ไม่ได้ใช่คนที่ร่ำรวยอะไรมากมายแล้วพี่น้องชาวอีสานเนี่ยก็คือมีครอบครัวที่ยากจนนะฮะผมอยากช่วยนะฮะเอาว่าเดี๋ยววันจันทร์นี้นะครับผมจะลงไปนะครับผมจะเบิกเงินส่วนตัวผมไป1,000,000 บาทนะครับ1,000,000 บาทของผมเองนะฮะแล้วใครอยากจะช่วยผมผมก็ให้เห็นเลยว่าเนี่ยครอบครัว1,000หรือว่าใครที่แบบลำบากมากนะฮะผมก็อาจจะเอาตัวมากกว่านี้ครับนะครับใครที่อยากจะทำบุญกับผมอยากจะคือเหมือนกับว่าเอาคุณถ้าคุณไม่อยากจะทำไม่อยากทุนไม่ว่าใจผมก็ไม่เป็นไรนะครับแต่คุณจะฝากผมไปก็ได้10-20 บาทแล้วแต่นะครับหลายคนเพื่อนของหลายคนก็มันก็ได้เยอะนะครับก็มันหลายพันครอบครัวแต่ผมเนี่ยจะเบิกเงินทั้งผมไป1,000,000 บาทผมจะไปมอบให้กับพี่น้องชาวอุบลที่แถวจังหวัดแถวอำเภอวารินก่อนนะครับถือบริเวณรอบๆไปนั่นนะข้างในนะครับแล้วก็ศูนย์อพยพนะครับเดี๋ยวผมจะลงไปมอบให้วันจันทร์นี้นะครับ1,000,000 บาทนะครับถ้าเพื่อนต้องการที่จะทำบุญกับผมร่วมไปกับผมนะครับเท่าไหร่ก็แล้วแต่นะครับเดี๋ยวผมก็จะดูให้ดูยอดนะครับที่เข้ามาทำบุญกับผมเท่าไหร่แต่ผมจะบอกบัญชีนะครับบัญชีนะครับผมจะเดินทางไปวันจันทร์นี้พร้อมเงินพร้อมกับเงิน1,000,000 บาทนะครับโอเคครับI'm not afraid to die.
ยกแรกเรื่องของภัยธรรมชาตินะครับซึ่งเราคงเห็นแล้วนะในขณะที่พลเอกประยุทธ์ก็เหนื่อยอ่ะผมต้องบอกไงนะทุกอย่างมันมาถาโถมมาในเวลาเดียวกันเพราะเดินหลักทางการเมืองผิดนะเรื่องของภัยธรรมชาติวิธีการแก้ไม่ยากหรอกรัฐบาลก็ตั้งวอลลุ่มขึ้นมาตอนนี้ให้พลเอกประวิตรตั้งวอลลุ่มขึ้นมานะอย่างที่ผมเรียนไว้นะพอตั้งขึ้นมาเรียบร้อยสิ่งที่ต้องทำคือต้องให้สื่อของรัฐนิวมีเดียนะอันนี้บอกเลยนะสื่อของรัฐนิวมีเดียทำการถ่ายทอดสดเปิดรับบริจาคใช้โครงการที่เรียกว่าโครงการสายใจไทยนะครับตั้งวอลลุ่มตั้งเพรสเซนเตอร์ขึ้นมาแล้วก็ให้ประชาชนคนไทยเนี่ยร่วมกันบริจาคร่วมกันสนับสนุนแล้วก็ได้เห็นการทำงานคือปัจจุบันเนี่ยรัฐบาลออกมาแถลงนะแถลงว่าเขาจะช่วยเงินตรงนั้นตรงนี้ไม่ต้องเป็นห่วงนะแต่คนไม่ค่อยเชื่อไงเพราะว่าเครดิตรัฐบาลไม่ค่อยมีนะนั่นหมายความว่าต้องใช้เครื่องมือให้เป็นใช้นิวมีเดียให้เป็นเปิดเพรสเซนเตอร์เปิดการรายงานเป็นเรื่องเป็นราวนะครับถ่ายทอดสดให้มีกองบัญชาการ24ชั่วโมงจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้นสั่งการผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะฮะทหารหน่วยไหนที่ลงไปต้องทำให้เห็นนะใช้หลักนี้เรียกว่าอะไรหลักชาตินิยมเนี่ยบอกกันเลยนี่เปิดหน้าไพ่เลยนะไม่บอกมานานแล้วบางคนแฟนคลับก็บอกแฟนคลับลุงตู่ก็บอกไม่บอกก็เลยนะอะไรเงี้ยผมก็บอกนะโอเคเดินตามนี้เลยนะครับใช้หลักชาตินิยมนะครับก็จะสามารถทำให้สถานการณ์ดีขึ้นเรื่องของธรรมนัสจบหรือยังไปดูย้อนหลังเรื่องของธรรมนัสและปรากฏการณ์ตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นสื่ออย่างไทย TBS ก็รายงานว่าธรรมนัสเนี่ยคำพูดของเขาเรื่องไม่ว่าจะเป็นเส้นเลือดใหญ่ไม่ว่าจะเป็นอะไรนะฮะเส้นเลือดใหญ่ไม่ว่าจะเป็นคนกุมความลับอะไรก็แล้วแต่เนี่ยสื่ออย่างไทย TBS เขาทำรายงานเรื่องนี้ไว้ขณะเดียวกันวิษณุเครืองามนะก็บอกว่าถ้าเรื่องของคุณสมบัติผิดนะก็ยอมรับว่าไม่ได้มีการตรวจสอบตอนแรกบอกว่าปลอมไม่เป็นไรคนก็ถล่มด่าเลยนะวุฒิศึกษาปลอมไม่เป็นไรตอนหลังก็มายอมวันนี้ก็มายอมรับว่านะถ้าผิดก็ต้องปรับออกนะในขณะที่พลเอกประยุทธ์ก็ฉุนจากเหตุการณ์ที่กำลังลุมเล้านะครับนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นลองไปดูฮะว่าทั้งหมดเกิดอะไรขึ้นจากเหตุการณ์เหล่านี้การจัดตั้งรัฐบาลชุดนี้ผมถือว่าเป็นกำลังหลักสำคัญในการขับเคลื่อนในการประสานนะครับดังนั้นถ้าล้มผมได้ก็รัฐบาลก็สั่นคลอนนะครับเพราะว่าในหลายๆพรรคนะครับในหลายๆส่วนที่ผมประสานไว้มันเป็นความลับที่อยู่ในตัวผมคนเดียวนะครับดังนั้นเขาก็รู้ว่าผมคือเส้นเลือดใหญ่ที่จะเอาเลือดไปหล่อเลี้ยงในหัวใจของรัฐบาลไม่ว่าร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าจะกุมความลับอะไรของรัฐบาลไว้จากการเปิดใจเมื่อ11กรกฎาคม2562แต่ดูเหมือนข่าวการพัวพันคดียาเสพติดและวุฒิการศึกษาปลอมไม่ได้ทำให้คนในรัฐบาลรู้สึกว่ากำลังสั่นคลอนเสถียรภาพรัฐบาลท่านสันติพร้อมพัดด้วยครับช่วงการเปิดตัวพรรคพลังประชารัฐกลุ่มสามมิตรถูกมองว่าเป็นเส้นเลือดใหญ่ขับเคลื่อนการตั้งรัฐบาลแต่หลังจากเลือกตั้งสามมิตรถูกมองในแง่ลบว่าเป็นกลุ่มต่อรองผลประโยชน์ตรงกันข้ามบทบาทของร้อยเอกธรรมนัสโดดเด่นขึ้นมาทั้งการที่มีส.ส.ในมือหลายคนทั้งในภาคอีสานและภาคเหนือและยังเป็นกาวใจยุติความขัดแย้งส.ส.ภาคใต้ของพลังประชารัฐร้อยเอกธรรมนัสยังได้รับหน้าที่เจรจากับพรรคร่วมรัฐบาลโดยเฉพาะพรรคเล็ก10พรรคให้หนุนพลเอกประยุทธ์สำเร็จกลายเป็นจุดแข็งและผลักดันให้เขาได้รับความไว้วางใจเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แต่อีกมุมหนึ่งร้อยเอกธรรมนัสก็กลายเป็นจุดอ่อนของรัฐบาลโดยเฉพาะคำพูดที่เปรียบพรรคเล็กเหมือนลิงกินกล้วยจนนำให้บางพรรคต้องถอนตัวคืออันนี้เราก็ต้องขอโทษพี่ๆนะที่เราไปล้อเล่นกันมากจนเกินไปจริงๆแล้วผมไม่มีเจตนาที่จะไปเปรียบเทียบเขาเป็นลิงหรือเป็นสัตว์อะไรนะครับเพราะว่าเราสนิทกันมากแล้วก็ออกพื้นที่ด้วยกันมาตลอดวันดีคืนดีผมก็เราก็ผิดเองอ่ะต้องขอโทษพี่ๆเขาด้วยไม่ได้มีเจตนาใดๆเหมือนกับรับข้อเสนอว่าไอ้สิ่งที่เขาหยิบยื่นให้มันจริงนี่ถึงก็มีการเคลื่อนไหวมีการต่อรองตลอดมันก็ต้องให้ผลประโยชน์ประโยชน์มันได้ให้อิ่มตลอดแต่เลยเลิกพูดอย่างนี้ใช่ไหมอันนี้มันเสียหาย
ก็นายทหารคณะกรรมการทหารก็บอกขอเรียกประชุมด่วนขอให้ผมชี้แจงเรื่องมันมาเป็นยังไงพอก็ทราบมติข้อเหตุผลต่างๆว่าเขารับไม่ได้มาได้ก็มีมติออกมาว่าต้องให้ถอนตัวจากรัฐบาลนี่คือช่วงเวลาวัดใจพลเอกประยุทธ์ท่ามกลางมรสุมทางการเมืองต่อตัวร้อยเอกธรรมนัสที่อาจจะพัดไปกระทบถึงผู้นำรัฐบาลพลเอกประยุทธ์และร้อยเอกธรรมนัสจะเลือกฝ่าฟันกระแสข่าวช่วงนี้ไปหรือจะตัดสินใจอะไรบางอย่างเพื่อยุติปัญหาแต่ถึงวันนี้ชัดเจนว่าร้อยเอกธรรมนัสเป็นทั้งจุดแข็งของรัฐบาลและเป็นทั้งจุดอ่อนให้ถูกวิจารณ์ในช่วงเวลาเดียวกันผมนี่ไม่ได้เป็นส.ส.หรือไม่ได้เป็นรุ่นปีผมไม่ได้อดตายนะไอ้ผมมาทำเพื่อบ้านเพื่อเมืองพี่น้องประชาชนแต่วันหนึ่งถ้าตัวเองทำไม่ได้เนี่ยหรือตัวเองไม่มีผลงานเนี่ยไม่ต้องมีใครมาไล่หรอกนะครับลาออกเองสิทธิ์อยู่แล้วซึ่งก็ต้องตรวจสอบแต่ในชั้นตอนเป็นรัฐมนตรีเนี่ยเราไม่ได้ไปตรวจสอบสิ่งเหล่านี้เพราะถ้าตรวจสอบสิ่งเหล่านี้นะสามเดือนก็ไม่ได้ตั้งกันเพราะฉะนั้นเราถือว่าถ้าพบทีหลังว่ามันมีปัญหาในเรื่องของจริยธรรมก็เอาออกได้โดยไม่ได้ลำบากยากเย็นอะไรเมื่อวานทีมกฎหมายคุณธรรมนัสชี้แจงถึงกรณีใช้พรบ.รัฐมนตรีเรื่องของถูกให้พ้นจากราชการอันนี้เนี่ยก็คุมการให้พ้นจากราชการอันนี้กกต.ก็เป็นคนต้องวินิจฉัยในส่วนนี้เพราะว่าเป็นเรื่องของมาตรา98การสมัครส.ส.กกต.ก็เป็นคนดูทั้งเรื่องวุฒิทั้งเรื่องคุณสมบัติเรื่องวุฒิในกกต.ไม่ได้ดูคุณสมบัติคือคุณสมบัติของรัฐมนตรีเป็นคุณสมบัติเดียวกับส.ส.แต่มีเกินกว่าเช่นอายุเนี่ยต่างกันนะส.ส.นี่25แต่ว่ารัฐมนตรีนี่35วุฒิการศึกษากกต.เขาต้องดูสำหรับสมัครส.ส.หรือเปล่าไม่ต้องดูแต่ในชั้นเป็นรัฐมนตรีต้องดูอย่างนี้เป็นต้นโดยปกติการมีพรบ.ล้างมลพิษเนี่ยสามารถล้างทุกอย่างที่เคยเกิดขึ้นได้เลยช่วยถามกกต.เพราะทั้งหมดนี้เป็นเรื่องของกกต.ในชั้นของการเป็นรัฐมนตรีเขาไม่ได้ตรวจในส่วนนั้นอาจารย์แล้วเรื่องคุณธรรมนัสนี่กกต.เป็นคนสั่งหรือว่าคณะรัฐมนตรีจะต้องไปดูไหมเพราะว่ามันเหมือนก็ผมพูดอยู่แบบว่าเรื่องวุฒิเนี่ยกกต.ก็ไม่เกี่ยวครม.เกี่ยวเฉพาะเรื่องของปริญญาตรีส่วนที่เกินจากปริญญาตรีเนี่ยมันเราไม่ได้สนใจที่จะไปดูนี่พูดถึงตามกฎหมายนะแต่ถ้าพูดถึงว่ามันไม่จริงมันปลอมมันเป็นเรื่องจริยธรรมอะไรนั่นก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่จะต้องตรวจสอบกันต่อไปแล้วก็ถ้าพบว่ามันมีปัญหาก็พ้นจากตำแหน่งแล้วหลังจากนี้ต้องมีการตรวจสอบยังไงไหมครับยังไม่ทราบอาจจะแสดงว่าสภาต้องการตรวจสอบได้ครับมันได้ใช่ไหมครับไม่แน่ใจว่าสภาสอบหรือเปล่าแต่ว่าในสิทธิสามารถทำได้ไหมไม่ทราบอำนาจของสภาตรงนี้ผมไม่ทราบโอเคครับอาจารย์คะอย่างครับนายกเอาพูดเปิดออกของพวกเราวันนี้นะแล้วก็ถึงเวลาแล้วล่ะที่เราควรจะต้องเปลี่ยนประเทศของเราด้วยตัวของเราเองด้วยภายใต้หลักการภายใต้กฎหมายนะไม่ใช่เอากฎหมายมาขัดแย้งกันตลอดเวลาแบบนี้ไม่ได้เดี๋ยวรัฐธรรมนูญบ้างเดี๋ยวกฎหมายบ้างเดี๋ยวโซเชียลบ้างอะไรบ้างพูดออกมาได้ในสื่อเห็นเขาพูดมาได้ยินเขาบอกมาก็มาโจมตีกันอยู่ในสภาอะไรเงี้ยบางทีมันไม่ใช่อ่ะนะผมว่ามันไม่ถูกต้องอ่ะประเทศมันเดินหน้าไม่ได้ไม่ว่าจะยังไงก็เดินไม่ได้ใครจะเป็นผู้นำก็เดินไม่ได้ตะกี้รัฐบาลก็เดินไม่ได้ก็แก้ไม่ได้ทั้งที่โอกาสมันมีเยอะแยะอยู่ตอนเนี้ยต่างประเทศก็จะมาไอ้นี่ก็จะมาแล้วก็ปรับบีไว้แล้วทุกคนก็อยากจะมาลงทุนเท่าไหร่กำลังรออยู่ไอ้นี่ก็ตีกันมาอยู่ไม่กี่เรื่องนี่แหละมันน่ารำคาญนั่นเองไม่ใช่อะไรหรอกยังไงก็ต้องทำต่ออยู่แล้วนะผมว่าอยู่ใครอยู่ถามดิใครอยู่อาจารย์พินุกลับไปดูรัฐนูนให้ดีกันแล้วกันนะจะเอาผมแบบนี้ที่เอาผมแบบก่อนปากไม่รู้เรื่องอ่ะโอเคนะผมก็พยายามนำเสนอทุกมุมแหละส่วนมากจะเป็นเรื่องของสิ่งที่รัฐบาลชี้แจงมาฝ่ายค้านว่ามานะเอาทุกมิติให้เห็นกันนะครับสื่อต่างๆรายงานในมุมมองต่างๆสิ่งที่เรื่องของธรรมนัสเนี่ยไม่ยากหรอกนะถ้าเข้าใจเป็น
ทำไมรัฐบาลไปเดินเกมยังไงคือมีศูนย์อยู่แล้วจะไปตั้งวอลลุ่มขึ้นมาอีกก็จะไปสู้จะใช้วิธีการบอกเนี่ยพวกนี้จะไปล้มก็เลยมาโจมตีเรื่องธรรมนัตอะไรเงี้ยจริงๆมันมีศูนย์ที่เรียกว่าเฟกนิวที่ผมแนะนำไปแล้วว่ามันต้องทำนะแล้วก็ทำไปแล้วทำถูกต้องแล้วอันนี้เฟกนิวมาทำถูกต้องแล้วแต่ประเด็นตอนนี้ปัญหาของมันเนี่ยก็คือว่าจะไปตั้งศูนย์ขึ้นมาอีกซึ่งไม่มีความจำเป็นจริงๆเกมนี้มันง่ายมากเรื่องของธรรมนัตอ่ะยิ่งไปเอาคนออกมาอาละวาดยิ่งบอกว่าจะไปฟ้องสื่อต่างประเทศจะไปฟ้องตรงนั้นตรงนี้นะยิ่งเร่งปฏิกิริยาทางการเมืองเห็นไหมตอนนี้ปรากฏว่าสื่อไม่ว่าจะเป็นออสเตรเลียจากหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งกลายเป็นสำนักข่าวประจำประเทศของออสเตรเลียเปิดโปงต่อนะครับเอาคำพิพากษามากันไปเลยยาวเลยนะครับแล้วก็ไปต่อถึงอะไรฮะไปต่อถึงสำนักข่าว BBC นะสำนักข่าวอังกฤษนะแล้วก็สำนักข่าวเกือบทั่วโลกนะในงานเรื่องนี้ซึ่งผมว่ามันเป็นเรื่องความเรียกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนะกับกลายเป็นประเด็นหลักเพราะไปใช้หลักทางการเมืองผิดแต่ผมเคยเรียนไปแล้วว่าเรื่องของมนัสเนี่ยจะเป็นปัญหานะธรรมนัสเนี่ยจะเป็นปัญหาสำหรับรัฐบาลนะตอนนั้นแรกเขาบอกไม่น่าเป็นไม่ได้เป็นไงเป็นอย่างที่ผมเรียนนะพอการหลักการใช้คนผิดการใช้วาทกรรมผิดวางกลยุทธ์ทางการเมืองผิดน่าจะสร้างปัญหาให้กับรัฐบาลนะครับมันก็เป็นจริงอย่างที่ผมเรียนนะครับมันอาจจะบังเอิญก็ได้ทีนี้เรื่องของน้ำท่วมผมบอกวิธีไปแล้วนะฮะว่าแนวทางมันจะเป็นยังไงวิธีการแก้ปัญหายังไงใช้หลักชาตินิยมกลับมานะครับเรื่องของธรรมนัตก็ต้องให้เข้าโลโบไฟล์ไปแค่นั้นนะเดี๋ยวทุกอย่างก็เบาลงนะครับถ้าดูแล้วไม่ไหวก็ต้องปรับออกถ้าไม่ถูกก็มีไปดันกระแสก็ปรับออกก็มีคนใหม่เข้ามาแทนก็แค่นั้นก็จบแล้วนะครับเรื่องของถวายสัตว์วันที่18ผมก็เชื่อว่าผ่านนะครับวิษณุเครืองามบอกว่าพลเอกประยุทธ์ตอบได้ส่วนเรื่องของพลเอกประยุทธ์ฉุนอารมณ์เสียเนี่ยบอกว่าน้ำท่วมอีสานแต่ก็ลงไปใต้คนสมควรด่าไหมก็สมควรเดินผิดไงไปเจอทำไมกำนันนะซึ่งผมบอกแล้วไงว่าผมเข้าใจอะว่าพยายามจะสร้างความเชื่อมั่นด้วยการไปหากำนันไปขอกำลังใจไปพูดคุยกันนะเพื่อจะภาพลักษณ์ดีขึ้นหวังจะเอาคนใต้มาซึ่งตอนนี้มันไม่เหมือนเมื่อก่อนการไปหากำนันจึงเป็นเนกาทีฟซัมเกมไงมันจึงเป็นเกมลบไงแง่งโดนด่านี่ไงน้ำท่วมอีสานดันลงไปใต้ไปปรุงเอาหงอาหารเนี่ยใครคิดชุดนี้เนี่ยเดินหลักผิดนะครับนะเดินหลักกลยุทธ์ทางการเมืองผิดซึ่งก็สร้างปัญหาอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนและไม่ควรจะเกิดนะแล้วก็เบื่อชาวบ้านขอเงินทำไมชาวบ้านขอเงินทราบไหมฮะเพราะรัฐบาลใช้หลักที่เรียกว่าประชานิยมหายนะแจกหมดนะแจกเงินไม่พอตอนนี้จะแจกยางนะจะแจกยางเงินยางจะแจกเงินข้าวอีกเหมือนจำนำข้าวหลักคิดเดียวกันพอแจกแบบนี้ปุ๊บไปไหนเขาไม่ขอ18เพราะว่าแจกเป็นนิสัยไปแล้วนะแจกเป็นนิสัยมันก็เลยส่งผลทำให้ไปทางไหนคนก็ขอประเด็นก็คือจะเอาเงินมาจากไหนผมเคยพูดหลายครั้งเอาเงินไปแจกเอาเงินมาจากไหนเงินเหล่านี้มันเงินภาษีนะตอนนี้ทราบว่ากระทรวงการคลังกำลังจะไปหาที่กู้ยืมเพื่อเอามาแจกซึ่งผมว่ามันไม่ได้ประโยชน์นะผมบอกหลายครั้งแล้วเป็นหลักคิดที่ผิดกระบวนการทางความคิดที่ผิดนะฮะแล้วผมบอกอะไรที่แล้วอ่ะมีการตั้งวอลลุ่มใหม่ขึ้นมาโอ้ผมว่าผิดแล้วมันเดินการเมืองไปเรื่อยอย่างเงี้ยนั่นก็มีปัญหาพลเอกประยุทธ์ไปเดินหลักแบบนี้มันก็เลยผิดอ่ะดินะสิ่งที่ถูกคืออะไร1เรื่องมนัสต้องโลโบไฟล์จะปรับก็ปรับไม่ปรับก็แล้วไปนะถ้าเชื่อมั่นคนก็ up to you นะแต่ผมบอกว่ามันจะสร้างปัญหาก็สร้างจริงๆนะครับส่วนในเรื่องของน้ำท่วมก็ต้องปรับกลยุทธ์นะด้วยการใช้นิวมีเดียเป็นเครื่องมือใช้สื่อของรัฐเป็นเครื่องมือถ่ายทอดสด24ชั่วโมงไปเลยนะเสร็จเมื่อไหร่ก็ค่อยว่ากันรวมโครงการสายใจไทยตอนนี้ประชาชนด่ารัฐบาลไหมก็ด่ารัฐบาลนะแต่ที่ด่าหนักก็เพราะไปใต้ที่จะหนักกว่าก็คือจะจัดเลี้ยงวันที่19กันยายนในขณะที่น้ำท่วมมันจะเหมือนกับยิ่งลักษณ์ชินวัตรจำได้ไหมฮะยิ่งลักษณ์ชินวัตรตอนเกิดน้ำท่วมปรากฏว่ายิ่งลักษณ์ไปยืนร้องเพลงกันอย่างมีความสุขนะมันถ้าเดินเกมแบบนี้จัดเลี้ยงในวันที่19กันยายนของรัฐบาลจะส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ได้โดนด่าใหญ่ด้วยนะฟันธงเลยเรื่องนี้คอยดูนะพี่ยงคอยดูนะเขาจะจัดเลี้ยงหลังจากการแถลงนโยบายไอ้การอภิปรายเสร็จเนี่ยเขาจะเอาพรรครัฐบาลมาร่วมเลี้ยง
นะครับแล้วก็เฉลิมฉลองว่าผ่านมาเรียบร้อยแล้วเป็นการเลี้ยงขอบคุณอะไรอย่างเงี้ยนะถ้าทำแบบนี้ในขณะที่เกิดน้ำท่วมจะสร้างปัญหาใหญ่นะครับและถูกโจมตีหนักเลยนะครับซึ่งปัจจุบันมันยุคนิวมีเดียหรือสื่อใหม่จะเข้ามามีอิทธิพลนะครับในภาพรวมตอนนี้นะนะฮะผมเรียนว่ารัฐบาลยังคงในเกมเนี่ยมันคงเป็นเนกาทีฟซัมเกมอยู่เป็นเกมลบอยู่นะครับหลัก2เรื่องนะครับเรื่องธรรมนัสไปขู่ฟ้องยิ่งเร่งปฏิกิริยาทางการเมืองนะฝืนซองฟ้องสื่อต่างประเทศเนี่ยยิ่งเร่งปฏิกิริยาทางการเมืองหนักขึ้นนะสถานการณ์ยิ่งหนักไปตามลำดับอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นประการที่2นะครับเรื่องธรรมนัสต้องทำยังไงก็ต้องโลโปรไฟล์นะโลโปรไฟล์หรือต้องปรับออกแล้วแต่ก็คงจะปลดชนวนให้กับรัฐบาลได้ถามว่าจะทำให้รัฐบาลล่มไหมไม่ล่มหรอกไม่ล่มหรอกผมฟันธงไม่ล่มจะส่งผลกระทบอะไรต่อวันอภิปรายวันที่18มั้ยไม่ส่งผลกระทบอะไรหรือว่าหลัง18จะปรับอะไรนี่ก็เป็นหลักการบริหารปกตินะครับส่วนเรื่องของน้ำท่วมก็จัดถ่ายทอดสดนะฮะสร้างหลักชาตินิยมทำโครงการสายใจไทยเปิดบริจาคมีเพลงมาร้องเอาอปพลสั่งประกาศพื้นที่เป็นภัยพิบัตินะฮะประกาศสภาวะฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดน้ำท่วมเตรียมรับน้ำในกรุงเทพมหานครในภาคกลางต้องเตรียมรับน้ำขุดห้วยหนองคลองบึงนะครับแล้วก็เก็บขยงขยะอาสงอาสาเอามาเก็บขยะนะฮะท่อระบายน้ำยักษ์ก็ต้องดำเนินการเนี่ยจะเป็นหนทางที่ดีขณะเดียวกันเรื่องคดีอาญากรรมยังไม่เห็นมีการสั่งเลยก็ต้องสั่งไงก็ต้องสั่งว่าให้ตำรวจเข้าไปดูตั้งศูนย์เรื่องของคดีอาญากรรมในทุกพื้นที่นะฮะเพราะคดีลักวิ่งชิงปล้นจะตามมาเพราะสถานการณ์ตอนนี้ของโลกราคาน้ำมันกำลังพุ่งสูงขึ้นอีก 10% นะฮะรัฐบาลเก็บภาษีน้ำมันตอนนี้เกือบเท่าตัวจากราคาน้ำมันจริงและนะฮะตอนนี้โอกาสมันจะเพิ่มสูงขึ้นเป็นเท่าตัวเลยเนี่ยสูงมากเพราะว่ากบฏฮูตีหรืออิหร่านเนี่ยและอิหร่านทำการโจมตีแหล่งนะฮะเก็บกักน้ำมันเนี่ยของซาอุดิอาระเบียทำให้เป็นแหล่งใหญ่และทำให้ราคาน้ำมันตลาดโลกเนี่ยพุ่งสูงขึ้นในรอบ28ปีนะครับประกอบกับค่าเงินบาทของประเทศไทยแข็งค่าที่สุดในรอบ6ปีอยู่ที่30บาทเศษเนี่ยนั่นหมายความว่าลำบากแน่น้ำก็ท่วมภัยธรรมชาติก็มาภัยการเมืองก็มีเห็นไหมจับหลักได้ไหมฮะผมย้ำ15กันยาภัยธรรมชาติภัยการเมืองการบาดเจ็บล้มตายของคนจำนวนมากคนที่มีชื่อเสียงนะครับตอนนี้ภัยน้ำท่วมก็ตายไป17ศพแล้วใครไม่เชื่อใครไม่เชื่อมันจะเกิดปรากฏการณ์อย่างเงี้ยมันมาทุกอย่างตามเวลาของมันเลยการเมืองตอนนี้พลเอกประยุทธ์เรื่องถวายสัตว์7ถวายสัตว์7เจอธรรมนัสต่อเห็นไหมนั่นหมายความว่าวิธีการจะพลิกเกมในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองต้องยึดหลักชาตินิยมนะครับเอาประชาชนรวมใจเป็นหนึ่งรู้รักสามัคคีตามหลักโครงการของพระเจ้าอยู่หัวนะครับหรือของพระพุทธเจ้าหลวงนะครับที่เรียกว่าโครงการสายใจไทยขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับจำคำพ่อสอนไว้จดจำให้ขึ้นใจคนไทยทุกคนจดจำไว้แล้วนำไปปฏิบัติตนแนะนำคนให้ปฏิบัติตามพ่อสอนให้ทำตนเป็นคนดีให้รู้รักสามัคคีทั่วเขตคาซื่อสัตย์สุจริตไม่คิดตำช้าเลวสามทำเพื่อชาวสยาม
ไม่ใช่ทำเพื่อตนเองคนไทยช่วยกันดูแลชาติบ้านเมืองให้รุ่งเรืองมีคนดีปกครองไม่ให้คนไม่ดีทิ้งพยองเข้ามาปกครองชาติบ้านเมืองคนไทยที่ดีต้องรวมมือรวมใจกันต่อต้านขีดกันคนไม่ดีทุกเรื่องไม่ให้เข้ามายุ่งกับชาติบ้านเมืองชาติไทยจะได้รุ่งเรืองดังพ่อตั้งใให้ช่วยกันดูแลชาติบ้านเมืองให้รุ่งเรืองมีคนดีปกครองไม่ให้คนไม่ดีทิ้งพยองเข้ามาปกครองชาติบ้านเมืองคนไทยที่ดีต้องรวมมือรวมใจกันต่อต้านขีดกันคนไม่ดีทุกเรื่องไม่ให้เข้ามายุ่งกับชาติบ้านเมืองชาติไทยจะได้รุ่งเรืองดังพ่อตั้งใจชาติไทยจะได้รุ่งเรืองดังพ่อตั้งใจสำหรับหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook ทาง YouTube นะฮะสำหรับทาง YouTube ก็สามารถที่จะกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะฮะใต้คลิปแล้วก็ทาง YouTube เรานอกจากจะมีช่องวิหกนิวแล้วนะฮะคลิปเก่าๆจะไปอยู่ในช่องวิหกถามนะครับส่วนทาง Facebook นะครับสามารถติดตามได้ในฝั่งของเพจเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาแล้วก็วิหกนิวส์นะครับก็สามารถติดตามคลิปใหม่ๆได้ด้วยการกดกระดิ่งนะถ้ากดไลฟ์นะครับถ้ากดกระดิ่งตรงบริเวณคลิปก็จะสามารถรับชมคลิปใหม่ๆได้ทันทีฮะสำหรับใครยังไม่ได้เข้ากลุ่ม LINE นะฮะของ V6 ก็สามารถเข้าได้นะฮะ @V6 New ครับ